าลัยพยาบาลให้มีความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รสกุลแสงคณีอธิการบดีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองท่านที่ว่าถือได้ว่าเป็นการใช้ทรัพยากรด้านการจัดการศึกษาที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะมีสังคมเครื่องกลครับก็จะมีวิศวกรประจำโรงงานแล้วก็อันที่สองก็คือว่าในส่วนของการทำวิจัยและพัฒนาครับเพราะว่าโรงงานได้จัดตั้งขึ้นครับแล้วก็จะผ่านที่เครื่องฉีดโฟมครับเครื่องฉีดโฟมก็คือจะทำการฉีดน้ำยางพาราผ่านที่นี่ครับน้ำยางที่สุกนะครับโดยการไปนึ่งนะครับไปนึ่งที่ตู้อบที่มีสตรีมออก